ซินจาวสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องและเยียบล็อกกับบัสนะครับวันนี้เนี่ยบัสกลับมาตามสัญญานะครับคือจะมารีวิวน้ำหอมของ Pentharicon พาร์ทที่2นะครับเพราะต้องบอกว่ามหากาพย์เนี่ยแบ่งได้เป็น3พาร์ทเนาะเนื่องจากน้ำหอม Pentharicon มีเยอะมากจริงๆนะครับแล้วบัสก็เก็บไว้ในคอลเลกชันเยอะมากด้วยสำหรับวันนี้เนี่ยบัสหยิบยกเอาคอลเลกชันที่ชื่อว่า Potion and Remediesมาคุยให้ทุกคนฟังนะครับซึ่งในคอลเลกชันนี้เนี่ยเป็นคอลเลกชันที่ออกมาปี2023ปีที่ผ่านมานี้เองนะครับถือว่าใหม่มากนะแล้วในคอลเลกชันนี้ก็มีทั้งหมด5กลิ่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ทีละกลิ่นเลยนะครับและช่วงท้ายนะครับบัดก็จะเสริมอีก2กลิ่นที่เป็นคอลเลกชันเป็น Portrait Collection นะครับน้ำสีเขียวกับน้ำสีฟ้านี้นะครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นอะไรก็ติดตามรับชมนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนใดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเราจะได้เจอกันอีกในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้บอกเลยว่าคนรักน้ำหอม Pentharicon น้ำหอมสัญชาติอังกฤษเนี่ยถูกใจแน่ๆยังไงไปติดตามรับชมกันเลยครับก่อนที่จะไปดูน้ำหอมของ Pentharicon นะครับก็ไปขอขอบคุณแฟนคลับละกันส่งมาให้เนาะอันนี้คือแกะพร้อมทุกคนเลยปะก็ไม่รู้มันคืออะไรนะ Sita Bloom of Scent เขาเห็นว่าปาชอบน้ำหอมมั้งโอ้บานดูแลดูแค่นี้บานดูแลเทียนทุกคนเป็นเทียนหอมนะครับมาบาไม่รู้ว่ายี่ห้อนี้มีขายที่ไหนนะเพราะบอกตรงๆว่าไม่เคยซื้อเทียนลักษณะนี้มาใช้สักทีส่วนใหญ่เทียนที่ซื้อก็จะเป็น Bath & Body Works ครับเพราะว่า1คือซื้อช่วงเซลล์ด้วยราคาถูกเนาะแล้วก็มีหลายกลิ่นให้เลือกอันนี้ของ Sita อ่ะเนี่ยน่าชื่อ Sita นะคะของไทยปะไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นภาษาจีนไม่เห็นมันเป็นภาษาจีนนะอ่ะสวยนะทุกคนดูนี่นี่ใช่ไหมแล้วก็ข้างล่างเป็นแผ่นไม้นี่ครับนี่เป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมในกล้องเห็นปะสวยเนาะแล้วก็กลิ่นซิตรัสฟลอรัลครับเป็นกลิ่นที่มีความสดชื่นบาไม่รู้ว่ามันคือกลิ่นของอะไรบ้างนะแต่ที่จับได้หลักๆนี้น่าจะเป็นพีโอนี่ครับดอกโบตันเนาะสวยนะเพราะฉะนั้นก็ตั้งไว้ข้างๆนี่แหละมันสวยตั้งไว้ข้างๆนะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็ใครมีขนมอยากแบ่งปันอะไรก็ direct message มาได้นะครับเดี๋ยวจะส่งที่อยู่ให้เรื่องขนมนี้ไม่ปฏิเสธเลยนะครับครับ collection portion and remedies นะครับที่บ้านมีอยู่ในมือนี่เป็นเหมือนกับ discovery set เนาะจริงๆเปิดลองบ้างแล้วล่ะครับถ้าไม่ลองก็จะไม่รู้ว่าความติดทนมันขนาดไหนคอลเลคชันนี้มีอยู่5กลิ่นด้วยกันครับนี่เลยเห็นไหมเนาะมีอยู่5กลิ่นนะครับก็จะมี Liquid Love มี A Balm of Climb มี O The Audacity มี A Kiss of Bees นะครับแล้วก็มี Valhalla Bloom ซึ่งต้องบอกว่า5กลิ่นนี้ใช้ง่ายหมดเลยนะครับแต่ว่าเราจะมาเทสทีละกลิ่นเนาะเริ่มจากกลิ่นแรกก่อนเลยนะครับชื่อว่า Liquid Love กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ทุกคนคุ้นเคยแน่ๆเพราะว่าเปิดมาด้วยความเป็นกุหลาบนะครับแล้วก็เป็นกุหลาบที่มีความวอร์มคือตัวนี้จัดอยู่ในกลุ่มวอร์มสไปซี่เนาะเพราะว่านอกจากกุหลาบแล้วเนี่ยบัดได้กลิ่นจิงเจอร์นะครับแล้วก็ทิวเมอริกเนาะมีกลิ่นขิงในนี้อันเนี้ยอนิยามง่ายๆของบัดก็คือสบู่กลิ่นกุหลาบนะครับมีความโซปี้มีความนวลๆในช่วงท้ายนะครับแต่เปิดมาเนี่ยถือว่าเฟรชมากเลยนะสดชื่นนะครับคนที่ชอบกลิ่นกุหลาบชอบแน่ๆก็ตามชื่อของเขาเลยก็คือ Liquid Love นะครับเบสโน้ตตัวนี้จะเป็น Sandalwood กับ Cashmeran นะครับมันก็เลยทำให้กลิ่นนี้มีความนุ่มนวลในช่วงท้ายนะครับตัวนี้บัดลองแล้วกลิ่นอยู่ได้ 6-8 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตั้งแต่ช่วง6ชั่วโมงเป็นต้นไปอ่ะ 5-6 ชั่วโมงเป็นต้นไปเนี่ยจะเริ่มเป็นสกินเซนส์ที่มีความนุ่มนวลมีความเหมือนแบบเหมือนกลิ่นตัวคนนะง่ายๆเหมือนกลิ่นตัวผู้หญิงนะครับกลิ่นนี้ถ้าเกิดว่าผู้หญิงฉีดเนี่ยก็จะดูเป็นผู้หญิงที่แบบน่ารักน่าทะนุถนอมเป็นคุณหนูนิดนึงนะครับถ้าผู้ชายฉีดเนี่ยก็ดูเป็นผู้ชายเจ้าสำอางนะครับก็จริงๆใช้ได้หมดทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับนี่คือกลิ่นแรกนะครับ Liquid Love นะครับกลิ่นที่2นะครับ Audacity อ่ะโอ้กลิ่นเนี้ยดมทีแรกมันได้กลิ่นหวานหวานแต่เป็นหวานหวานแบบพลาสติกครับเหมือนพลาสติกหวานหวานน่ะเคยได้กลิ่นกันไหมแต่ว่าดมไปเรื่อยๆเนี่ยจะนึกถึงสายไหมครับจะนึกถึงขนมสายไหมเนาะ
มีความ Orange Blossom นะมีความคือเป็นกลิ่นที่แอดดิกพอสมควรนะคือดมแล้วอยากดมอีกครับจริงๆคำว่า Audacity เนี่ยมันแปลว่ากล้าหาญเนาะเบสโน้ตตัวนี้นะครับเป็นวานิลาแอมเบอร์กรีสนะครับมีความยางๆมีความพลาสติกอ่ะน่าจะมาจากแฟรงกิสเซนนะครับคือฉีดปุ๊บกลิ่นนี้บ้าจะบอกว่าเป็นเอกลักษณ์แน่นอนไม่ซ้ำใครแน่นอนอ่ะคือมันเหมือนกับจะค่อนไปทางไอริสนะแต่ว่าถ้าดูในโน้ตจะไม่มีดอกไอริสอยู่นะครับมันจะเหมือนกับขนมสายไหมพลาสติกหวานๆแบบนี้ดมแล้วอยากดมอีกกลิ่นนี้ชอบนะครับคือ Odi Audacity นะครับต่อไปกลิ่นที่3นะครับเอากลิ่นนี้ละกัน A Kiss of Breeze นะครับพอพูดถึง Kiss เราจะนึกถึงอะไรจูบเราจะนึกถึงกุหลาบต้องมาถูกปะดูว่าเขาจะตีความยังไงเนาะโอ้ผิดคาดมากอะทุกคนกลิ่นนี้นะถูกใจคนรักชาเขียวมากอะกลิ่นชาเขียวพุ่งปี๊ดเลยอะชาเขียวนำมากครับแล้วก็มีกุหลาบนิดนึงนะคะมีกุหลาบมีชาเขียวกลิ่นออกแนวแบบมัทฉะเมดิเทชันของเมซองเลพิก้านะครับเบสโน้ตเนี่ยจะปิดท้ายด้วยมัสกับพัชชูรี่นะครับมันทำให้กลิ่นมีความเย็นคือมันจะแตกต่างจากมัทฉะเมดิเทชันตรงที่มัทฉะเมดิเทชันจะออกแนวแบบชาเขียวกลิ่นมะลิอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้จะเป็นชาเขียวที่แบบใส่นมนิดๆแล้วก็มีความเย็นๆช่วงท้ายครับเป็นกลิ่นที่มีเสน่ห์มากแล้วก็คนอยู่ใกล้เนี่ยต้องชอบอะไม่ทำร้ายคนอยู่ใกล้เป็นกลิ่นที่แบบว่าเฟรนลี่เป็นมิตรกับทุกคนนะครับนี่คือ A Kiss of Breeze นะครับดีแล้วก็บัสจะบอกว่ากลิ่นนี้บัสยังไม่เคยฉีดออกไปเดินห้างนะแต่ว่าเคยฉีดดมแล้วนะครับแบบที่บัสบอกมันทำให้บัสนึกถึงมัทฉะเมดิเทชันมากๆอะแต่คนละแนวนะครับเป็นอันนี้มันจะเป็นแบบพาวเดอรี่นิดนึงนะครับกลิ่นที่4นะครับชื่อว่า A Balm of Climbมาเรามาดูกันว่ากลิ่นเป็นยังไงเนาะกลิ่นนี้เหมือนกับมีความเป็นว่านครับว่านเป็นแคลิเซจมีความคาร์ดามัมแล้วก็ช่วงกลางๆกลิ่นเนี่ยมีความรัมนิดๆนะเหมือนแบบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นิดๆอ่ะช่วงท้ายจะมีความวูดดี้นิดนึงน่าจะมาจากไม้โอ๊กนะครับโอ้สุดยอดมากถ้าให้บรรยายกลิ่นนี้นะจะเหมือนวัสลีนกลิ่นว่านหอมอ่ะคือมันมีกลิ่นว่านนะครับแล้วมันก็แบบหอมๆอบอวนแต่ไม่หนักจมูกไม่พาวเดอรี่นะครับเป็นกลิ่นที่แบบปิดท้ายได้สวยงามมากอ่ะเพราะว่าเบสโน้ตเป็นเวทีเวอร์กับไม้โอ๊กนะครับเป็นหญ้าแฝกกับไม้โอ๊กเนาะอันนี้ดี Abram of Climb นะครับคือคำจริงๆอ่ะคำดาวมากกลิ่นทำให้แบบรู้สึกสงบนะครับเหมาะกับฉีดทุกโอกาสมากเลยอ่ะฉีดไปเที่ยวก็ได้ฉีดไปนั่งเรียนก็ได้หรือว่าฉีดแบบเข้าโรงหนังฉีดไปเที่ยวไปสังสรรค์มันจะทำให้คนรอบข้างคุณคิดว่าคุณเฟรนลี่อ่ะน่าอยู่ใกล้นะครับอันนี้คือ Abram of Climb นะครับต่อไปกลิ่นสุดท้ายสำหรับในคอลเลกชันนี้เนาะชื่อกลิ่นว่า Valhalla Room นะครับกลิ่นนี้น่ารักมากอ่ะนี่คือกลิ่นที่บัสชอบที่สุดในคอลเลกชันนี้นะครับ Valhalla Room คือคำว่า Room มันจะเหมือนกับเวลาที่เราร้องเพลงแล้วก็แบบว่าอ่ะมาเชียร์กันมา Room กันก็คือแบบว่าเหมือนกับบูม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 อะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่คำว่าบูมจะใช้ในเพลงที่เป็นจังหวะละตินนิดนึงเนาะก็ทำให้รู้สึกแบบคึกคักมีสีสันนะครับเหมือนกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นที่มีสีสันมากอะกลิ่นแรกที่บัสได้กลิ่นเลยคือแอปริคอตครับกลิ่นที่ตามมาคือหอมหมื่นลี้เนาะหรือว่าออสเมนทัสนะครับคือพอสองกลิ่นนี้มาอยู่ด้วยกันตัวนี้เป็นกลิ่นที่เป็นฟรูดี้ที่ดีมากอะในช่วงท้ายๆของกลิ่นเนี่ยจะมีความหนังๆ นิดหน่อยนะครับเลเดอร์แล้วก็มีกลิ่นสังเคราะห์เล็กน้อยแต่ว่ามันเป็นกลิ่นสังเคราะห์ที่ดีมากอ่ะน่าจะมาจากแอมโบรฟิกนะครับดีมากกลิ่นนี้ดีมากจริงๆนะครับบัสลืมบอกไปว่าช่วงเปิดอ่ะมันมีความซิตรัสซี่นิดนึงนิดเดียวไม่เยอะนะครับน่าจะมาจากเบอร์กามอตนะครับหรือว่ามะกรูดโอ้โหกลิ่นนี้คือบลายบายได้เลยแล้วก็ซื้อขวดใหญ่ด้วยนะสุดยอดมากเพนฮาริกอนนะที่บัตมีทั้งหมดเนี่ยกลิ่นนี้คือโดดเด่นที่สุดครับ Valhalla Bloom นะครับก็เรียกว่า
ที่สุดแล้วกลิ่นเนี้ยชอบมากอ่ะคือถ้าใครชอบแบบแอปริคอตช้ำๆชอบหอมหมื่นลี้คือมันจะเหมือนเอาหอมหมื่นลี้อ่ะกับแอปริคอตไปแช่รวมกันในตู้เย็นนะครับเย็นฉ่ำชื่นใจเหมาะกับอากาศบ้านเรามากนะครับใช้ได้ทุกโอกาสมากนะครับแต่บัดมีแต่นิดนึงตรงที่กลิ่นมันเนี่ยไม่ได้แบบขนาด10ชั่วโมง12ชั่วโมงนะที่บัดฉีดใช้เนี่ยก็ 4-5 ชั่วโมงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการเติมในระหว่างวันนะครับอันนี้คือทั้งหมดจบเรียบร้อยสำหรับ5กลิ่นนะครับใน Correction Portion and Remedies นะครับใครดูมาถึงตรงนี้ก็น่าจะอยากได้ทุกกลิ่นนะเพราะว่ามันเลิศทุกกลิ่นนะครับมันดีทุกกลิ่นเลยนะครับแต่สำหรับบัตนะอันดับ1ในดวงใจบัตให้ Valavera Room นะครับเพราะว่าแอปริคอตกับหอมหมื่นลี้คุณมันไม่มีใครทำนะฉ่ำมากแล้วก็หอมน่ารักมากนะครับกลิ่นน่ารักมากจริงๆนะครับแบบที่บัสบอกว่าช่วงท้ายบัสจะเสริมให้อีก2กลิ่นนะครับซึ่งอยู่ใน Portrait Collection นะครับน้ำสีฟ้ากับน้ำสีเขียวนี้นะครับเนื่องจากว่าบัสสั่งชุด Portion and Remedy มาแล้วก็ได้เป็น Sample ขวดเล็กๆแบบนี้ครับเดี๋ยวขออ่านโพยนิดนึงเพราะว่าอันนี้บัสจดไว้อะเนื่องจาก2กลิ่นนี้สับสนมากเลยนะกลิ่นแรกคือ The Impudent Cousin Matthew น้ำจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็กลิ่นที่2คือ The Ingenue Cousin Flora นะครับน้ำจะเป็นสีฟ้านะครับคือ The Impudent Cousin Matthew เนี่ยอันนี้เป็นน้ำหอมในแนว Citrus Green นะครับซึ่งสัญลักษณ์ของมันเนี่ยเดี๋ยวบัดขึ้นรูปให้ดูเนาะจะเป็นหัวเป็ดสีเขียวนะครับเนาะแล้วก็ตัวนี้จะค่อนไปทางมาสคูลินนิดนึงส่วน The Ingenue Cousin Flora เนี่ยเป็น Citrus Musky อันนี้หัวจะเป็นหัวนกกระจอกนะครับก็จะค่อนไปทางเฟมินินนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาฉีดดมทั้งคู่นะครับ The Impudent Cousin Matthew ก่อนใช่กลิ่นจะค่อนข้างไปทางผู้ชายนิดนึงแต่จริงๆ2กลิ่นนี้คือเป็นยูนิเซ็กนะครับท็อปโน้ตเนี่ยก็จะเป็นเพทิเกรนเป็นแมนดารินออเรนจ์นะครับพัชชูรี่แล้วก็เนโรลีไปทางนั้นเลยไปทางแบบดอกส้มไปทางเนโรลีไปทางผู้ชายเลยนะครับเหมือนมีเวทีเวอร์ผสมอยู่ด้วยนะครับกลิ่นมีความสดชื่นมากนะครับในสมุดบัตรจดว่ากลิ่นเหมือนอควาดิพามานะครับกลิ่นก็จะติดทนอยู่ประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะครับอันนี้อันแรกนะครับอีกตัวนึงคือThe Ingenue Cousin Flora ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับเป็น Citrus Musky แล้วก็เป็น Floral นะครับ Citrus นะครับ Musk แล้วก็ Amboxan คือจริงๆพอเราพูดถึง Citrus กับ Amboxan อะเราจะนึกถึงแบบน้ำหอมแบบ Dolce & Gabbana คือน้ำหอมแนวผู้ชายถูกปะแต่กลิ่นนี้เขาปรุงยังไงก็ไม่รู้ว่าทำไมมันออกมาเป็นฟีมินินอะทำไมมันออกมาเป็นผู้หญิงก็ไม่รู้ครับคือถ้าฉีดเนี่ยผู้หญิงฉีดจะดูเป็น working woman มากนะครับแล้วก็เก่งผู้หญิงเก่งผู้หญิงเท่นะครับถามว่าผู้ชายฉีดได้ไหมฉีดได้นะ2กลิ่นนี้คือผู้หญิงผู้ชายฉีดได้หมดนะครับโอเคก็จบทั้งหมด7กลิ่นนะครับก็คือเป็น correction portion and remedies 5กลิ่นนะครับแล้วก็อีก2กลิ่นใน portrait collection นะครับวันนี้เนี่ยคนที่ชอบน้ำหอมสัญชาติอังกฤษน้ำหอมผู้ดีนิดนึงก็น่าจะถูกใจกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเราจะได้เจอกันอีกในคลิปถัดไปนะครับแล้วคลิปหน้าบัสจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนไปชิลไปชิมหรือว่าจะไปรีวิวอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับคอลเลกชันนี้ใครมีบ้างครับหรือว่าชอบกลิ่นไหนนะครับคอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับมาคอมเมนต์กันสนุกสนานกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย